วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcot Stream 30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook YouTube Live กันสดๆเลยนะคะวันนี้เดินทางมาถึงวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคม2567สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านทุกๆแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากประเทศไทยครับเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับค่ะเรื่องบัสมรณะมีดราม่าตามมาเยอะเหลือเกินค่ะทัวร์ก็เยอะหลังบัสมรณะทัวร์ก็เยอะค่ะเพราะทัวร์เยอะดังนั้นดราม่าจึงตามมาเยอะตัวอย่างเช่นไปบังเกิดที่ใครอยู่ๆก็มีคนจัดทัวร์ไปลงที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีที่จอดรถพอไหมคะกระทรวงศึกษาต้องไปเช่าที่จอดรถเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับรถทัวร์ใช่ไหมสำหรับรถทัวร์ทัวร์ลงในโซเชียลมีเดียกระหน่ำซัมเมอร์เซลหนักเหลือเกินใช่ okay. ในสถานการณ์ดับนี้ด้วยกระหน่ำจนกระทั่งลูกผู้ชายที่ชื่อเพิ่มพูนที่ชอบน้ำตาคลอค่ะระหว่างแถลงข่าวต้องปาดน้ำตาระหว่างแถลงข่าวระหว่างแถลงข่าวย้ำว่าระหว่างแถลงข่าวดังนั้นไปดูน้ำตาของลูกผู้ชายที่ชื่อเพิ่มพูนที่ชอบกันสักครั้งสักครับเชิญค่ะสถานการณ์ในวันนั้นนะครับในใจเราเจ็บปวดกันทุกคนนะครับแต่ต้องยิ้มแย้มเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียนน้องๆนักเรียนในขวัญเสียมากคุณครูที่ประสบเหตุในขวัญเสียมากร้องห่มร้องไห้หมดก็ต้องยิ้มแย้มเราต้องพยายามยิ้มแย้มดึงจิตเขากลับมาให้เขามีกำลังใจในการทำงานนะครับขึ้นมาเราก็พยายามสร้างกิจกรรมให้เขาเขียนการ์ตูนเขียนเล่นพยายามให้เด็กอย่าไปขวัญเสียนะครับอันนี้ก็เลยขออนุญาตฝากพี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจด้วยนะเพราะว่ามีโซเชียลเหมือนกันก็จะบอกเอ้ยทำไมยิ้มแย้มเดี๋ยวผมปวดเราจะตายหาสักครู่นะพอดีไม่ได้เป็นตำรวจแล้วมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็เลยขอแนนนิดหน่อยโอเคเห็นน้ำตาของลูกผู้ชายที่ชื่อเพิ่มพูนที่ชอบใช่ไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภาษากายช็อตสุดท้ายเมื่อสักครู่ของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนที่ชอบโดยเฉพาะจังหวะที่ฝืนยิ้มหลังจากที่หลั่งน้ำตาปาดน้ำตาค่ะชะงักสะกดอารมณ์แล้วก็กลับมาพูดอีกครั้งในจังหวะที่ข่มอารมณ์เต็มที่แล้วก็ฝืนยิ้มจังหวะที่ฝืนยิ้มรอยยิ้มเหมือนในวินที่ชอบเป๊ะเลยเหมือนไหมเหมือนไหมสังเกตไหมรอยยิ้มเหมือนในวินที่ชอบเลยเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆโอเคอีกหนึ่งดราม่าเมื่อวานบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรนำทีมประกอบด้วยตำรวจประกอบด้วยกรมขนส่งทางบกตั้งโต๊ะแถลงสาระที่แถลงนะครับผมไฮไลท์เลยละกันค่ะเอาข้อประเด็นไฮไลท์หลักๆบิ๊กต่ายบอกว่าจากการตรวจณที่เกิดเหตุตรวจซากรถบัสคันนั้นนั่นแหละใช่หลังเกิดเหตุไปแล้วนะคะไปเจอว่ามีการติดตั้งถังก๊าซ CNG รวมทั้งสิ้น11ถังเกินกว่าคำขออนุญาตขออนุญาตติดตั้ง6เกินมาไปเจอ11เกินมา5เกินมา5มาได้ยังไงไอ้ที่เกินมา5เนี่ยมาได้อย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วอันตรายไหมจุดที่ติดตั้งเดี๋ยวลองตามไปเรื่อยๆ อีกหนึ่งประเด็นนึงนะครับค่ะพี่ตายบอกว่าในเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาคนขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกถึงแก่ความตายก็ที่จริงนะก็มีสัก 2-3 คำมี 2-3 ข้อหาแต่ว่าก็ป้นเปี้ยนวนเวียนอยู่กับไอ้ข้อหาประมาทนั่นแหละใช่ค่ะรวม4ข้อหาถามว่าทำไมจึงตั้งข้อหาประมาทเอากับคนขับรถบัสค่ะอภิษฎายบอกว่าจากการสอบปากคำสรุปได้ว่าคนขับก็รับว่ารู้ว่ารถมันมีปัญหามีความผิดปกติมีปัญหาแต่ทำไมไม่จอดแต่ไม่ได้จอดทันทีเพื่อตรวจสอบปัญหาค่ะยังฝืนขับต่อจนกระทั่งมันเกิดปัญหาค่ะ
ในระดับที่ควบคุมไม่ได้ใช่แล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นโอเคทีนี้ดราม่าบังเกิดในช็อตนี้ครับหลังจากที่ตำรวจไล่เรียงข้อหาประมาทคนขับรถไปเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะก็ถึงรอบของกรมขนส่งทางบกเมื่อวานระดับรองอธิบดีไปร่วมแถลงใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเสกสมอัครพันธ์ใช่ค่ะเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะนักข่าวยิงคำถามแรงตรงสรุปว่าประมาทใช่ไหมคนที่เข้าข่ายในกรณีนี้ประมาทกี่คนตัวบริษัทเจ้าของรถนะด้วยไหมประมาทด้วยไหมเจ้าของบริษัทชินบุตรทัวร์เจ้าของรถบัสมรณะเนี่ยประมาทได้ไหมโอ้โหลีลาการถามและอาการอึกอักของคนที่ต้องตอบคำถามมันดราม่าซะเหลือเกินงั้นไปดูดีกว่าเชิญค่ะสรุปว่าประมาทไหมฮะและประมาทกี่คนบริษัทประมาทไหมขอตรงนี้ขออนุญาตเรียนครับขอให้ข้อสรุปของพนักงานสอบสวนดีกว่าเนาะนะครับจะได้ชัดเจนคืออย่างนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทั้งเอกสารทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันต้องเอามารวบรวมเนาะอันไหนฟังได้ฟังไม่ได้ประมวลผลนะครับขัดแย้งกันยังไงนะครับเราฟังจากตัวคนขับรถอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอก็ต้องทั้งผู้โดยสารด้วยทั้งครูทั้งนักเรียนด้วยบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุใกล้เคียงสภาพตัวรถสิ่งที่เราพบเป็นยังไงสิ่งที่เราเจอในเอกสารเป็นยังไงมันถูกต้องตรงกันไหมถ้าไม่ถูกนะครับมันจะย้อนไปถึงตรงไหนรายละเอียดตรงนี้คือต้องรวบรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันหลายส่วนเนาะนะครับเพียงแต่ว่าไปถึงตรงไหนใครต้องรับผิดชอบตรงนั้นเราก็ต้องดำเนินการนะครับท่านครับขอ6ถังท่านรองฮะรองได้ไหมฮะขอ6ถังแต่ติดตั้ง11ถังเนี่ยไม่ประมาทนะเรากำหนดประเด็นการสอบสวนไว้ด้วยเดี๋ยวนะครับขอตรงนี้ขอเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับนะโอเคถามแบบชอบถามตรงประเด็นเลยนะคนถามที่ตรงประเด็นโดนใจที่คนอยากรู้ก็ในเมื่อคนขับเจอข้อหาประมาทใช่ค่ะแล้วรถอะติดตั้งถังเกินเนี่ยใครต้องรับผิดชอบเจ้าของบริษัทชินบุตรทัวร์ไปขออนุญาตติดตั้ง6ถังติดตั้งจริง11ถังมันมีประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเรื่องบริษัทเข้าข่ายประมาทด้วยไหมผมเข้าใจนักข่าวที่ถามเหรอผมเข้าใจเจตนาของนักข่าวผมเข้าใจเอาว่านักข่าวคนที่ถามต้องการจะจี้ให้กรมขนส่งทางบกตอบให้ได้และก็ควรจะตอบด้วยนะสังคมก็รอฟังอยู่ค่ะเพราะมันชัดดำเนินคดีคนขับไปแล้วคำถามก็คือแล้วเจ้าของบริษัทจะโดนด้วยไหมล่ะเพราะว่าถังแก๊สติดตั้งเกินอ่ะมันชัดอ่ะใช่ไหมรออธิบดีก็ไปไม่เป็นเหมือนกันพยายามที่จะโยนไปที่พนักงานสอบสวนรอผลสอบสวนรวบรวมพยายามที่จะโยนไปที่ตำรวจครั้นพลตำรวจโทไตรลงผิวพรรณที่นั่งข้างๆผู้บัญชาการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจับไมค์ทำท่าจะตอบคำถามจะช่วยเหรอก็ตัดบทจริงๆตำรวจจะช่วยตอบแต่ท่านรองก็ตัดบทท่านรองรวบเลยรวบเลยขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนขอให้เป็นเรื่องของตำรวจจึงเข้าใจได้ว่าเมื่อย้ำแต่คำนั้นน่ะนะจึงเข้าใจได้ว่าทำไมนักข่าวจึงจี้ถามเลยขอ6ถังติดตั้ง11ถังแล้วเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าข่ายเจ้าของหรือบริษัทประมาทเลยครับไม่โอเคเข้าใจต่อไปนี้เป็นเรื่องของการหาคำตอบสาเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมไฟมันไหม้ขึ้นมาได้อย่างไรจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเราชี้ประเด็นที่น่าสนใจเราบอกว่าไม่ได้ยินเสียงระเบิดค่ะไม่ได้เห็นภาพการระเบิดใช่ค่ะแปลว่าถังก๊าซไม่ได้ระเบิดถังอยู่ในสภาพดีด้วยทำไมไฟมันจึงลุกพลึบขึ้นมาแล้วก็ลามเร็วแล้วก็วอดกันทั้งคันแล้วก็ตาย23ศพ3นาทีนี่วอดแล้ว3นาทีวอดทั้งคันแล้วตาย23ศพเร็วมากนะ3นาทีนี่วอดทั้งคันโอเคต่อไปนี้เราจะพยายามที่จะหาคำตอบกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากหลักฐานที่ฉวยมาได้จากณที่เกิดเหตุค่ะเราเริ่มจากภ
ภาพที่1ก่อนภาพหมายเลข A นี่คือสภาพถังก๊าซหลังไฟไหม้รถบัสเห็นเลยเห็นสภาพใช่ไหมครับค่ะดีสมบูรณ์สภาพก็คือไม่ได้เสียหายบุบสลายใดๆคือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ได้ระเบิดอ่ะดีสมบูรณ์ค่ะไม่ได้ระเบิดไม่ได้ระเบิดอ่ะไม่ได้กระจุยภาพบนจอณขณะนี้สภาพของถังก๊าซหลังไฟไหม้รถบัสเป็นอย่างนี้ค่ะมันบอกอะไร มันแปลว่าอะไรค่ะมันถอดรหัสได้อย่างไรถังอยู่ในสภาพดีแต่ข้างในไม่รู้อยู่ในสภาพไหนถังก๊าซไม่ระเบิดค่ะแสดงว่าไอ้ไฟที่มันไหม้มันต้องมีแก๊สที่รั่วออกมานั่นแหละคำถามก็คือรั่วออกมาจากส่วนไหนของระบบแล้วถังใบไหนน่าสนใจน่าสนใจค่ะถังก๊าซถ้าคุณติดตั้งในจุดที่มันควรจะติดถ้าคุณติดตั้งในจุดที่ถูกต้องตามระเบียบมันเซฟตี้ระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าคุณไปติดตั้งในจุดที่มันไม่ควรจะติดหรือติดตั้งผิดไปจากมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดอะไรกันขึ้นมาความเสียหายมันจะรุนแรงถอดบทเรียนจากเรื่องนี้แหละโอเคดังนั้นไปดูภาพที่2ค่ะดังนั้นไปดูภาพที่2เมื่อสักครู่เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าสภาพถังก๊าซสมบูรณ์ค่ะแสดงว่าไฟไหม้มันน่าจะเกิดจากก๊าซมันรั่วแต่รั่วจากไหนล่ะรั่วจากระบบส่วนไหนล่ะงั้นต้องหาคำตอบก็ไปถึงประเด็นที่2ค่ะดูลักษณะการวางถังการวางถังก๊าซการเรียงถังก๊าซสิครับแปลกๆมั้ยทําไมมันเรียงซ้อนไปมาอันนี้ของจริงนะหลังไฟดับแล้วนะคือคันที่เกิดเหตุใช่มั้ยนี่คือสภาพจากคันที่เกิดเหตุเห็นการเรียงถังเค้าเรียงไขว้กันแบบนี้ใช่มั้ยแล้วไปดูอ่านคู่มือแล้วกันนะว่าเขามีการบอกนะการติดตั้งถังเนี่ยว่าต้องติดตั้งแนวระนาบไหนยังไงถ้าว่ากันตามระเบียบของกรมขนส่งทางบกและถ้าว่าตามคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยในการติดตั้งก๊าซเขาระบุไว้ชัดเจนว่าการวางถังก๊าซจะต้องวางให้เรียงไปในแนวเดียวกันนั่นแปลว่าถ้ามันต้องเป็นแนวเดียวกันไม่ได้วางขวางแบบนี้แต่นี้มันไม่ได้แนวเดียวกันเห็นไหมแต่ภาพที่ปรากฏบนจอขณะนี้มันวางถังก๊าซแบบไขว้กันใช่มันไม่ได้ในแนวเดียวกันแนวเดียวกันคือทิศทางเดียวกันทั้งหมดทุกใบถ้าจะให้เดานะเดาว่าเขาเอาบอดี้รถบัสมาดัดแปลงค่ะเมื่อเป็นการดัดแปลงย่อมมีข้อจำกัดดัดแปลงเท่าที่สภาพของบอดี้รถมันเอื้ออำนวยอ๋อมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเฉพาะไงถูกต้องถ้าออกแบบมาเฉพาะจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้เมื่อเอาบอดี้เก่ามาดัดแปลงเพื่อที่จะยัดถังก๊าซเข้าไปค่ะเมื่อมันไม่พอดีเมื่อมันวางเรียงถังก๊าซให้เป็นในแนวเดียวกันไม่พอปลอดภัยไม่ได้พื้นที่ที่ดัดแปลงเหลือแค่ไหนก็พยายามจะยัดเข้าไปให้ได้จะยัดเข้าไปกี่ถังไม่รู้อะสมมติว่าจะวาง3ถัง4ถัง5ถัง6ถังก็พยายามจะยัดช่องนั้นยัดเข้าไปให้ได้เมื่อวางยัดเข้าไปให้ได้มันก็ต้องวางผิดไปจากมาตรฐานความปลอดภัยคือต้องวางไขว้ไม่ได้วางไปในทิศทางไปในแนวเดียวกันถูกไหมครับใช่ค่ะมันจึงเกิดภาพอย่างที่ปรากฏบนจอตั้งก็สังเกตนะเราไม่ได้บอกว่าเพราะวางเรียงผิดระเบียบเพราะวางอย่างนี้มันจึงเกิดเรื่องเราไม่ได้ตอบอย่างนั้นนะเพียงแต่เราพยายามที่จะชี้ให้เห็นประเด็นของปัญหาการติดตั้งถังก๊าซมันไม่ตรงกับที่กรมเขาประกาศไว้ okay. ว่าวางถังต้องเป็นในแนวเดียวกันเท่านั้นแหละนี่คือข้อสังเกต okay. ของเราโอเคเอาละครับคราวนี้ไปดูภาพหมายเลข4มันก็มีคำถามถังก๊าซทั้ง11ถังวางตรงไหนของรถกันแน่คืออย่างนี้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะสรุปได้ดังนี้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะตำรวจด้วยกู้ภัยด้วยใครต่อใครด้วยประมวลออกมาได้ดังนี้ประมวลได้ดังนี้ด้านหลังของรถบัสมีตั้งแต่ระบุว่ายัดถังเข้าไป6ถึง8ถังแล้วแต่ข้อมูลแต่ละแหล่งมีตั้งแต่6ถึง8ถังนะด้านหลังด้านหน้าของตัวรถบัสข้อมูลจากหลากหลายแหล่งระบุว่ามีการยัดถังก๊าซเข้าไปตั้งแต่3ถึง5ถังค่ะถูกไหมค่ะตกลงด้านหลังกี่ถังด้านหน้ากี่ถังก็เป็นประเด็นแต่ประเด็นที่ใหญ่กว่าก็คือว่าไอ้ถังส่วนที่ไอ้ใบที่มันวางอยู่ด้านหน้าของรถเนี่ย
รู้ไหมวางตรงไหนเขาพูดกันว่าวางภายในห้องโดยสารชั้นล่างไอ้รถคันเนี่ยชั้นครึ่งใช่มันจะมีชั้นล่างที่คนจะเดินได้แต่มันจะไม่สูงเวลาเขานั่งกันจริงๆเขาจะนั่งชั้นบนใช่ค่ะแต่ชั้นล่างค่อนข้างเตี้ยแค่มันก็เป็นทางผ่านเพื่อที่จะเดินขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วก็วางของไอ้ข้างล่างเป็นที่วางของนู่นแต่เขามีทำโซนให้นั่งนะแต่คนไม่ได้นั่งกันโอเคโอเคปรากฏว่าข่าวกระแสหนึ่งระบุว่าไอ้ถังก๊าซใบที่วางด้านหน้าของรถบัสเนี่ยเขาไปวางภายในห้องโดยสารข้างล่างหลังคนขับบ้างหลังประตูทางขึ้นบ้างจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามค่ะคำถามก็คือว่าถ้าคุณวางตรงนั้นจริงๆคุณวางภายในห้องโดยสารได้อย่างไรอันตรายนะคะแก๊สมันรั่วมันก็อ้วนกันอยู่ในนั้นใช่ไหมคือต้องบอกเลยว่าต้องตายหมดเพราะแก๊สมันลอยขึ้นสู่ที่สูงแล้วมันจะเร็วมากมันจะอ้วนกันอยู่ในห้องโดยสารไงถูกต้องมันไม่ไปไหนชั้นบนด้วยมันเบาเอาละครับเราจะไปกันที่อาสาสมัครร่วมกตัญญูท่านหนึ่งใช่ค่ะเป็นอาสาสมัครร่วมกตัญญูที่อยู่ในชุดอุปกรณ์กู้ภัยคุณอนุสรพงษ์เกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุสรค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุสรครับสวัสดีครับครับคุณอนุสรถามนิดนึงสิครับในจังหวะที่เข้าไปณที่เกิดเหตุเข้าไปที่ซากรถหลังไฟดับแล้วนะครับประเด็นที่เขาพูดกันมากก็คือเรื่องถังเนี่ยไปเจอสภาพถังอย่างไรมันวางตรงไหนของรถกันบ้างครับเชิญอยู่จุดไหนบ้างคะพอจะอธิบายได้ไหมคะสำหรับแรกเราต้องแจ้งก่อนนะครับว่าพอเราไปถึงเนี่ยช่วงไฟเพิ่งจะดับแล้วก็ยังมีแก๊สรั่วอยู่นะครับเราจึงทำความพร้อมทีมดับเพลิงของมูลที่ก็จันอยู่และผ่านเจ้าที่เทศบาลนะครับทำเนินการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นที่เราเห็นภาพจะเห็นคือด้านในห้องผู้โดยสารหลังคนขับนะครับหลังคนขับเนี่ยมีด้านขวานะหลักก็คือด้านขวามีหนึ่งถังนะครับแล้วก็ด้านซ้ายห้องผู้โดยสารอีกหนึ่งถังนะครับแล้วก็ด้านล่างคัดสีตรงกันเลยครับซ้ายขวาอย่างละหนึ่งถังเป็น4นะครับเป็น4ถังเลยนะข้างหน้าเนี่ย4ถังข้างหน้าด้านหน้า4ถังครับก็คือในห้องโดยสารเนี่ย2ด้านซ้ายขวาโอ้ครับสรุปก็คือถัดจากถังตรงนั้นน่ะมีวางในแนวขวาของรถนะครับครับถัดออกมาประมาณสักครึ่งเมตรอีก1ถังครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นชั้น2ของรถทั่วไปที่เป็น2ชั้นนะครับครับก็พอเราเปิดดูแล้วเนี่ยมีทั้งหมด6ถังครับวางตามยาวตามแนวขวาของรถเนี่ย3ครับแล้วก็แนวขวางครับตรงกับประตูฉุกเฉินอีก3เป็น6ครับสิ่งที่เราต้องเปิดดูว่าตอนนั้นเนี่ยแก๊สมันรั่วครับเราเลยจึงต้องเปิดดูว่าตอนนี้มันยังรั่วจุดไหนอีกหรือเปล่าอ๋อครับครับตรวจสอบเรื่องแก๊สรั่วบุคคลเนี่ยทำการคูลิ่งน้ำตลอดครับอ๋อต้องคูลิ่งน้ำตลอดนะครับเพื่อดักไอตัวแก๊สที่มันลอยขึ้นมาโอเคเข้าใจได้สรุปก็คือไอที่ซีรีส์จริงๆที่เขาพูดกันอยู่เยอะมันก็เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมครับว่ามีการวางถังแก๊สภายในห้องโดยสารด้านล่างจริงๆที่อันนี้ในสายตาผมเห็นนะใช่ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราไม่ทราบว่าเขามีอะไรคุมหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยไฟมันไหม้หมดแล้วไฟค่อนข้างแรงโอเคเอาเป็นว่าเราไปเจอภายในห้องโดยสารชั้นล่าง2ถังไอ้เจ้า2ถังนั้นอยู่ในตำแหน่งหลังคนขับ1ถังแล้วก็อยู่ทางด้านซ้ายของรถอีก1ถังประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับถ้ามันรั่วจาก2ถังนี้มันตายหมดทั้งคันแน่ๆถูกไหมฮะเพราะว่ามันวางอยู่ภายในห้องโดยสารชั้นล่างถูกไหมฮะครับอืมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีสิ่งใดคุมหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ทราบนะครับครับเราไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้ดังกล่าวเนี่ยคือนะต้องบอกก่อนว่าเวลานั้นเนี่ยไฟไหม้ผมค่อนข้างแรงครับครับจังหวะที่กู้ภัยชุดอุปกรณ์กู้ภัยที่เข้าไปกลุ่มสภาพแบบเข้าไปกลุ่มสถานการณ์เข้าไปตรวจอะไรตัวอะไรนั้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตามไปด้วยหรือเปล่าเข้าไปด้วยกันหรือเปล่านาทีนั้นทางเบื้องต้นนะครับทางกู้ภัยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเบื้องต้นเข้าไปเช็คที่ก่อนที่ทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าเพราะว่าเราต้องดูให้โดยรอบก่อนครับว่าการปลอดภัยที่ยังแก๊สยังคงรั่วอยู่ไหมถ้าแก๊สคงรั่วอยู่เนี่ยเราไม่สามารถเปิดสวิตช์ที่ได้ครับผมทางเทศบาลกรุงเทพฯดำเนินการที่คูลิ่งน้ำจนเรามั่นใจแล้วว่าแก๊สทุกถังเนี่ยไม่มีการรั่วก็จึงแจ้งทางหัวหน้าทางผู้ตรวจสอบครับว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วท่านสามารถเข้าได้ครับผมโอเคแสดงว่าชุดที่1ประกอบด้วยกู้ภัยและดับเพลิงไปกลุ่มสภาพแก๊สรั่วไปคูลิ่งน้ำระหว่างการคูลิ่งน้ำ
เป็นไปได้ไหมบังเอิญไปกระทบอะไรตรงนี้อะไรที่มันเป็นไปกระทบกับหลักฐานอะไรบางประการอันนั้นผมมันจะไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าในนะตอนนั้นเนี่ยเราต้องเปิดดูทั้งหมดว่าถังมันมีจำนวนกี่ถังครับเพราะว่าณตอนนั้นที่เราใช้กล้องทูโมเมตเนี่ยอุณหภูมิมันสูงกว่าปกติครับค่ะครับอุณหภูมิด้านซ้ายเนี่ย34ด้านขวาล้อหน้าที่แตกกับด้านหลังเนี่ยประมาณ40องศาครับเราจึงต้องใช้น้ำคูลิ่งเพื่อการลดอุณหภูมิร้อนมากโอ้โหร้อนมากแสดงว่าร้อนมากสรุปก็คือภารกิจอย่างแรกเลยก็คือต้องหาให้เจอมีกี่ถังอยู่ตรงไหนยังรั่วหรือไม่แล้วก็คูลิ่งน้ำเอาไว้เมื่อกลุ่มสภาพได้จึงเปิดทางให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตามเข้าไปเป็นชุดที่2ว่ากันอย่างนั้นเถอะครับก็คือทางเจ้าที่ปตท.ดับเพลิงกรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับเจ้าอินเตอร์บางกุ๊กโค้ดของปทุมนะครับร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ยืนยันให้แน่นอนก่อนนะครับแล้วทางสถาบันต้นอยู่เข้าในการดูว่าชัวร์เราติดให้ทางผู้ใหญ่เข้าดูแลเพราะว่าตรงนั้นอันตรายครับมันสามารถที่จะเป็นระเบิดยุ่ยย่อยขึ้นมาได้เลยค่ะคุณนุสรคะงั้นแสดงว่าที่ไม่ได้ยินเสียงระเบิดถังแก๊สสภาพดีทั้งหมดแล้วมันเกิดไฟลุกพึบขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยแสดงว่าแก๊สรั่วเป็นจุดที่ทำให้มันเกิดไฟติดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะอันนั้นผมยังไม่ทราบจริงครับเพราะว่าแต่ถังอ่ะแต่ละที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ส่วนที่มันรั่วตรงไหนเนี่ยผมไม่ทราบต้องรอทางต้องเช็คอีกทีนึงใช่ไหมต้องเช็คอีกทีใช่แต่ชัดเจนอยู่อย่างนึงก็คือถังก๊าซไม่ระเบิดแน่ๆถูกไหมฮะครับที่เราเห็นสภาพที่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายครับถังแก๊สมันยังอยู่ด้วยสภาพคงสภาพแบบนั้นเมื่อถังไม่ระเบิดแล้วมันเกิดไฟไหม้มันก็มีอยู่ประเด็นเดียวก็คือมีอยู่เหตุเดียวก็คือมันต้องเกิดแก๊สรั่วคำถามคือมันรั่วจากระบบไหนจากส่วนไหนของระบบเท่านั้นเองถูกไหมฮะใช่ครับก็คือตอนนี้ต้องรอทางเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเท่านั้นครับเพราะว่าทางกู้ภัยเนี่ยยืนยันไม่ได้เลยจริงๆโอเคในจังหวะที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจอะไรตัวมีอะไรชุดกู้ภัยยังอยู่ตรงนั้นไหมครับอยู่ครับเจ้าที่กู้ภัยอยู่ครับอยู่ครับผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติก็ต้องมีการพูดคุยกันระหว่างชุดกู้ภัยดับเพลิงแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็คงจะคุยกันนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจากการพูดคุยสนทนากับพิสูจน์หลักฐานนาทีนั้นไหมครับตัวประเด็นตอนนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่ได้คุยอะไรกู้ภัยนอกจากการดำเนินการตรวจเช็คร่างน้องๆ นะครับแล้วก็ได้ดำเนินการออกก่อนส่วนรายละเอียดหรือจุดต่างๆครับเป็นของวันต่อไปที่ทางท่านรู้สถานเนี่ยจะไปตรวจสอบเสียวโครงสร้างรถอีกทีครับอ๋อครับครับหมายความว่าวันแรกที่เกิดเรื่องพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อที่จะหาศพพิสูจน์ทราบศพเท่านั้นเป็นอย่างแรกไอการพิสูจน์ตัวรถระบบรถสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ยังไม่ทำทันทีทิ้งชั่วมาอีกวันนึงอย่างนั้นเหรอครับคือผมคิดว่าท่านน่าจะแบ่งหน้าที่กันนะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยก็เป็นชุดอุปกรณ์ที่ให้ทางตำรวจเรื่องหลักฐานเนี่ยเรียกนะครับส่วนผมว่าท่านน่าจะแบ่งทีมเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำส่วนตรงนั้นเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่าท่านแบ่งหน้าที่ยังไงแต่คิดว่าน่าจะควบคู่กันไปครับพี่โอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับกวนอนุสรขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณอนุสรนะคะพงเกษาค่ะเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นทีมที่เข้าไปดูเรื่องของการตัดทางนี่นะคุณแมวสาวผมยิ่งมีความรู้สึกว่าสังคมติดค้างกู้ภัยเยอะนะค่ะผมมีความรู้สึกว่าสังคมยิ่งรู้สึกว่าสังคมยิ่งติดค้างกู้ภัยมากขึ้นเหลือเกินมากขึ้นทุกวันค่ะสิ่งเป็นสิ่งตายเป็นหน่วยด่านหน้าเป็นด่านหน้าที่เข้าไปกลุ่มสภาพดูว่าปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยจึงเปิดทางให้ตำรวจตามไปเป็นชุดที่สองโอ้โหเสียสละไงดังนั้นสังคมติดค้างกู้ภัยเยอะเหลือเกินผมพูดได้ดังนั้นเมื่อสักครู่คุณอนุสรคอนเฟิร์มว่าไปเจอถังก๊าซวางอยู่ภายในห้องโดยสารชั้นล่างจริงๆอันนี้มาร์กไว้เลยอย่างน้อยอย่างน้อยก็2ใบ2ถังซ้ายขวาภายในหมายถึงภายในเราไม่ได้พูดถึงใต้ชัสซีนะไม่พูดเอาภายในห้องผู้โดยสารหลังคนขับ2ฝั่งซ้ายขวาใต้ท้องรถด้านหน้าก็มี2ถังแต่ด้านบนก็คือภายในห้องโดยสารชั้นล่างเนี่ยอย่างน้อย2ถังต้องย้ำว่ามันอยู่ภายในห้องโดยสารผู้โดยสารเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแก๊สรั่วเนี่ยมันไปเร็วมากต่อให้มีอะไรปิด
ต่อให้มีอะไรปิดมันห้ามแก๊สรั่วไม่ได้ต่อให้มีอะไรปิดถ้าแก๊สมันรั่วออกมามันคุมไม่ได้ผ้าคุมอะแก๊สรั่วมันก็ไหลมาได้หมดถูกไหมนี่แหละค่ะจุดอันตรายจุดแรกนะคะที่จะต้องหาคำตอบให้ได้เอาอย่างแรกไปตั้งได้ยังไงเอาอย่างแรกเลยนะอนุญาตได้อย่างไรคือติดตั้งครั้งแรกก็ต้องไปขออนุญาตเมื่ออนุญาตครั้งแรกไปแล้วหลังจากนั้นทุกๆปีคุณจะต้องไปให้เขาตรวจคำถามก็คือครั้งแรกเนี่ยคุณอนุญาตเขาไปได้อย่างไรขอ6ติดตั้ง11อ่ะครั้งแรกแอบติดแค่6ก็ได้หลังจากได้ใบอนุญาตครั้งแรกไปแล้วก็ไปแอบติดอีก5เป็น11อ่ะไม่เป็นไรแต่คราวนี้การตรวจประจำปีทุกปีการตรวจประจำปีคุณตรวจหรือเปล่าคุณไม่เจอเหรอขอ6ติด11และลักษณะการวางถังการเรียงไปตามที่กำหนดมันไม่ได้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยเพราะตะกี้ทางคุณอนุสรณ์เขาบอกเองใช่ไหมเจอถังวางแล้วเป็นแนวขวางด้วยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นแนวเรียงไปตามแนวเดียวกันและตำแหน่งที่วางถังวางภายในห้องโดยสารได้อย่างไรอันนี้ต้องมาร์กไว้คือไอ้แก๊ส LCG เนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะลอยสู่ข้างบนเพราะมันเบามันเบากว่าอากาศเบาทันทีที่มันรั่วออกมาชั้นล่างอันตรายแน่ๆชั้นบนก็ไม่รอดแล้วไฟมันจะลามเร็วเพราะว่ามันจะอวนตามช่องบันไดขึ้นไปที่ชั้น2อ่ะคือถ้าไฟติดปุ๊บนะพอลอยไปตรงไหนก็ติดไฟหมดอ่ะพี่ณนายถูกไหมคะโอ้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่อันตรายประเด็นนึงที่พูดกันเยอะเหลือเกินก็คือปฏิบัติการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานปฏิบัติการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยผมคิดเอาเองนะว่ามันควรตั้ง2โจทย์ค่ะโจทย์แรกก็คือคนตายโจทย์ที่2ก็คือหาสาเหตุไฟไหม้อันนี้สำคัญนะแต่คราวนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันว่าลักษณะการเข้าณที่เกิดเหตุของพิสูจน์หลักฐานมันถูกต้องหรือไม่สามารถที่จะหาคำตอบในโจทย์ข้อที่2ก็คือสาเหตุไฟไหม้ได้หรือไม่อันนี้ก็หวาดเสียวมีคนวิจารณ์เยอะในช่วงหน้าเราจะไปหาคำตอบประเด็นนี้กันเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะกับเรื่องที่ไทยคุณไซต์ไทยแลนด์ด้วยความเคารพกับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับเรียนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอีกหนึ่งปัญหาเตรียมรับให้ดีๆนะรถไฮบริดรับจ้างแท็กซี่ป้ายขาวตัวดีใช้รถไฮบริดแล้วไปติดตั้งระบบที่3ก็คือไปติดก๊าซกลายเป็นรถ1คัน3ระบบเชื้อเพลิงเดี๋ยวเขามีน้ำมันไฟฟ้าแล้วก็มีก๊าซด้วยถูกต้องช่างไทยเก่งดัดแปลงเก่งมากแต่จะได้มาตรฐานหรือไม่ถ้าไม่เกิดเรื่องก็ได้มาตรฐานจะกรมต้องตรวจสอบนะเอารถมาวิ่งสาธารณะต้องตรวจสอบนะคะระวังนะครับระวังนะครับโอเคเมื่อสักครู่ยังจำได้ใช่ไหมครับกระบวนการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานณที่เกิดเหตุรถบัสคันที่เกิดไฟไหม้ของตำรวจมีคำถามเยอะมากโดยกระบวนการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานของตำรวจมันควรจะมีโจทย์2โจทย์อย่างที่กราบเรียนใช่ค่ะโจทย์ข้อแรกก็คือไปจัดการเรื่องศพที่ติดค้างอยู่ในซากรถค่ะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่โจทย์ข้อที่2ที่สำคัญพอๆกันก็คือต้องไปหาคำตอบให้ได้ว่าไอ้เจ้ารถคันนี้มันไฟไหม้ได้อย่างไรหาสาเหตุถูกไหมค่ะไอ้โจทย์ข้อที่2เนี่ยมีคนแสดงความกังวลเป็นอันมากนั่นก็คือดร.เอดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดร.เอเนี่ยแสดงความกังวลกับวิธีพิสูจน์หลักฐานในกรณีนี้มากเหลือเกินดังนั้นไปคุยกับดร.เอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะดร.เอค่ะสวัสดีครับดร.เอฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ณดัยสวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับครับเมื่อวานดร.เอตั้งข้อสังเกตเรื่องการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเยอะเหลือเกินนะครับขยายความเพิ่มเติมสักนิดสิครับเชิญค่ะจริงๆแล้วในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดนะครับครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วแต่พี่ดนายคุณมรัตครับมันน่าเสียดายมากๆนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีหน่วยงานกลางที่เป็นเจ้าภาพคนกลางจริงๆเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยสาธารณะถ้าเกิดท่านผู้ชมจินตนาการได้ว่า
ในต่างประเทศในเกาหลีในญี่ปุ่นเนี่ยหรือในหลายประเทศแม้แต่มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปพร้อมกันในกรณีของรถบัสไฟไหม้เนี่ยจำเป็นมากๆก่อนเคลื่อนย้ายเลยครับพี่เดชัยนมรัตน์คือเรื่องเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวถังนะครับระบบแก๊สระบบท่อแก๊สณจุดตรงนั้นไม่ฉะนั้นแล้วจะเคลื่อนย้ายไปแล้วเนี่ยข้อมูลมันหายไปเยอะถ้าเกิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญเขาจะตัดบางส่วนเพื่อที่จะไปทดสอบเขาจะถ่ายรูปด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงมากๆรวมทั้งจะมีการบินโดรนนี่คือมาตรฐานสากลซึ่งตรงนั้นจะเก็บข้อมูลได้เลยว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยอันดับแรกนะครับเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรนะครับการประกอบมาถูกต้องไหมการชนเท่านั้นทำไมถึงระเบิดไฟลุกไหม้และยังเก็บข้อมูลด้วยว่าทำไมมันไหม้เร็วขนาดนั้นและทำไมถึงออกไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผ่านไปหลายวันแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนเลยว่าที่ผมอธิบายแต่ละจุดเนี่ยมันไปไงมาไงครับครับครับจริงๆนะอย่างที่ดร.เอตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจนะครับจริงๆตามคลิปเราเห็นชัดเจนว่าไอ้บัสคันนี้มันก็แค่ไปเฉี่ยวกับรถเบนซ์แล้วมันก็ถลายไปสีกับไอ้ตัวแบเรียร์ใช่ไหมครับสภาพบอดี้ภายนอกของบัสไม่ได้เสียหายจากการไปถลายกับแบเรียร์กันสักเท่าไหร่แต่ทำไมไฟมันลุกใช่ครับไอ้ตรงนี้น่าสนใจถ้ามันชนแบเรียร์ตรงๆแล้วก็ยับไปครึ่งคันอันนี้เราเข้าใจแต่นี่มันก็แค่ถลายไปสีกับตัวไอ้ตัวแท่งแบเรียร์ถูกไหมฮะแล้วไฟมันลุกอ่ะใช่ครับพี่ดนัยครับที่น่าสนใจทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วไม่มีอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันเนี่ยในวันที่12เมษายน2564เนี่ยมีอุบัติเหตุที่จังหวัดขอนแก่นนะครับกรณีคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วที่จริงรายงานฉบับนั้นเนี่ยควรจะมาเป็นจุดตั้งต้นเลยแต่ว่าตอนที่ไปช่วยเราก็ช่วยกันไปแหละรายงานฉบับนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปดูนะครับที่จริงไม่ใช่เป็นรายงานที่ละเอียดอะไรแต่ก็บอกเลยว่าไอ้รถเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไปซื้อเพลามาเช็ดซีมาแล้วไปประกอบพี่ดนัยคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมจินตนาการดูนะครับการที่จะยัดถังเข้าไปเนี่ยในรถบัสเนี่ยมันต้องดัดแปลงใช่ขอไป3ถังหรือเปล่าเนี่ยเห็น3ถังนะฮะไปเติมมา11ถังทีนี้การที่จะใส่เข้าไปเนี่ยจุดที่มันอันตรายที่สุดสำหรับวิศวกรรมไม่ว่าเรื่องอะไรครับท่านรู้ไหมคือจุดไหน คือจุดข้อต่อทั้งสิ้นข้อต่ออ๋อข้อต่อใช่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 ข้อต่อครับน้ำรั่วที่บ้านเนี่ยไอ้ท่อมันไม่รั่วหรอกครับมันรั่วที่ข้อต่อทั้งสิ้นถูกไหมใช่แล้วก็แก้ยากด้วยใช่ครับคุณอมรรัตน์ดังนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยการที่จะไปเก็บตัวอย่างข้อมูลตรงนี้ก่อนเคลื่อนย้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ทำให้เจ้าของรถหรือคนเกี่ยวข้องอาจจะนำมาต่อสู้ได้ในชั้นศาลว่าข้อมูลที่เก็บมาไม่ครบครับอันนี้ก็น่าสนใจสู้ไปสู้มายื้อไปยื้อมาเผลอๆเจ้าของรถหลุดอีกถูกไหมมักจะเป็นอย่างนั้นครับพี่นายทีนี้จากสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ด้วยความเป็นวิศวกรนะครับดร.เอคิดว่าเคสเนี่ยมันน่าจะเกิดจากแก๊สมันรั่วออกมามันเหลือประเด็นเดียวรั่วออกมาจากระบบไหนระบบข้อต่อหรือว่าท่อหรืออะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพถังมันดีมากสภาพถังมันไม่ได้ระเบิดเลยใช่ใช่ใช่ครับผมเอง2วันมานี้เนื่องจากว่าพูดจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วมันคับแค้นใจมากผมคุยกับหลายคนมากครับพี่ดนัยครับแล้วทุกคนก็เห็นเหมือนพี่ดนัยเลยว่าสภาพถังยังดีครับก๊าซนี้ที่จริงเราต้องเรียกว่า CNG ครับ Compressed Natural Gas ค่ะถัง CNG ไปติดตั้งในรถ NGV ค่ะครับเพราะ V ย่อมาจาก Vehicle ค่ะครับครับไอ้ CNG เนี่ยจริงๆแล้วมันติดไฟไม่ได้ง่ายเหมือนกับ LPG ที่ติดในรถยนต์นะครับค่ะนะครับและปกติแล้วไม่มีน้ำหนักดังนั้นการติดไฟไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะงั้นสันนิษฐาน
ของพี่ดนัยเป็นไปได้อืมค่ะและมันต้องย้อนไปที่เรื่องการประกอบรถครับซึ่งรถโดยสารในประเทศไทยการประกอบนี่พูดจริงๆก็ไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่หรอกครับมันไม่ได้รถที่ประกอบมาแล้วจากต่างประเทศมันมาต่อเติมนะครับเพราะงั้นแล้วพวกนี้มันมีส่วนร่วมทั้งสิ้นการที่ยัดถังเข้าไปนะครับแล้วการที่จะต่อท่อทำข้อต่อซึ่งมันให้มันเข้ากับตัวรถที่มันดัดแปลงมามันมีจุดอ่อนทั้งสิ้นติดตั้งถังแล้วมันต้องมีเชื่อมต่อใช่ไหมใช่ครับดังนั้นก็สันนิษฐานของพี่ดนัยผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เราคุยกันมีความเป็นไปได้สูงครับครับค่ะดร.เอ๋คะแต่มันมีประเด็นอันนึงเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถังเนี่ยเขาจะไปตั้งไว้ในห้องผู้โดยสารไหมคะโดยปกติเขาต้องเป็นห้ามเลยหรือเปล่าคะเพราะเคสนี้เขาบอกไปเจอว่าตั้งอยู่ในห้องผู้โดยสารจะเอาอะไรปิดก็ตามแต่ถ้าตั้งในห้องผู้โดยสารมันไม่ควรใช่ไหมคะโอ้โหไม่ต้องเป็นวิศวกรหรอกครับคุณรัฐค่ะเนี่ยอยากให้ยืนยันตรงนี้ค่ะไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไปตั้งในห้องผู้โดยสารหรือไม่ตั้งไปกี่ตัวแต่ถังกี่ถังเนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าจริงแล้วมันมีกี่ถังนะครับถามผู้ภัยก็บอกมันมีอยู่ตรงกลางนะพี่เอ๊ไม่ใช่มีเฉพาะตอนหลังอย่างเดียวที่ว่าตีกาจะไปใส่ได้ยังไงนะยังสงสัยอยู่นะครับแสดงว่ามันดัดแปลงยับไปทั้งคันเลยแหละดร.เอ๊ช่างไทยช่างไทยอ่ะเก่งตรงไหนช่องว่างก็ยัดถังไปแสดงว่าดัดแปลงยับไปทั้งคันแล้วก็ตรงไหนยัดได้ยัดเข้าไปแล้วก็แล้วเอาท่อเชื่อมถูกไหมใช่เลยครับใช่ครับแต่ถ้าได้ติดก่อนสะกิดนิดเดียวก็ไปเท่านั้นไม่พอนะครับที่จริงแล้วทีมเจ้าภาพคนกลางที่จริงแล้วควรจะมีเนี่ยเขาจะตั้งคำถามไปพี่ดนัยเลยเอาละอุบัติเหตุเอาละท่อประกอบไม่ดีไฟลุกทำไมมันไหม้ลามเร็วปรากฏบอกก็เป็นโพลียูรีเทนนะครับเป็นโฟมสังเคราะห์ตัวติดไฟทั้งนั้นม่านติดไฟไหมอย่างนี้นะครับองค์ประกอบเนี่ยมันแย่ครบทุกอย่างค้อนก็ไม่มีใช่ไหมอันนี้เราก็ได้ถ้าเกิดเราไปในต่างประเทศค้อนจะมีทุกเสาเลยค่ะครับนะครับใช่ครับหรือค้อนมีกระจกเทมเพอร์ไหมอาจจะไม่ประตูเปิดไม่ได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยมันดัดแปลงยับไปทั้งคันที่พี่ดนัยว่าจริงๆครับแต่คราวนี้แนวคิดในเชิงระบบเชิงโครงสร้างที่เราจะทำกันขึ้นมาเราต้องมีหน่วยงานกลางสำหรับเข้าไปพิสูจน์ทราบเคสทำนองนี้หรือเอาผู้เชี่ยวชาญเติมเข้าไปในทีมพิสูจน์หลักฐานตำรวจมันมี2แนวทางนะเอาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาตั้งเป็นหน่วยงานกลางแล้วร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานหรือเอาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้เติมเข้าไปในทีมพิสูจน์หลักฐานตำรวจดีเป็น2แนวทางวิธีที่2ไม่ดีครับไม่ดีเพราะว่าเพราะผมเองเคยเป็นนายกวิศวกรสถานเคยเป็นนายกสภาวิศวกรนะเขาก็เชิญไปอยู่วันเดียวครับอีกวันเขาไม่เชิญแล้วเพราะว่าเขาเองก็ถือว่าเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็ข้อมูลก็ไม่เคยได้ส่งให้เราเลยงานประเภทความปลอดภัยสาธารณะมันเป็นงานเต็มเวลาครับพี่ดนัยคำว่าผู้เชี่ยวชาญมันไม่ได้ทำงานเรียกไปแล้วไปดูไม่ใช่จริงๆงานผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วเป็นงานเต็มเวลาดังนั้นข้อที่สองเนี่ยไม่เป็นสากลไม่มีใครทำกันก็ต้องกลับมาข้อที่หนึ่งว่าถ้าเกิดจำกรณีนี้ได้พี่ดนัยกับกมลรัฐเห็นที่เกาหลีเรือเฟอร์รี่เชวอนล่มเด็กตายไป250นะครับเกาหลีเนี่ยเขายกระดับองค์กรอิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเป็นกระทรวงความปลอดภัยเลยนะครับครับแล้วก็ตอบเรียนมาว่าเรือมันต่อเติมทำให้กัปตันกับวิศวกรเนี่ยจำคุกไป30กว่าปีเจ้าของ10กว่าปียามฝั่งมาช่วยช้า4ปีข้อมูลทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือเพราะเขาทำงานเต็มเวลาแต่ประเทศไทยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโยนให้เจ้าภาพที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับค่ะไปถอดบทเรียนสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้บทเรียนอะไรโอเคเข้าใจเลยเอาละครับก็เป็นข้อเสนอจากดร.เอต้องกราบขอบพระคุณมากครับดร.เอครับขอบคุณนะคะยินดีครับขอบพระคุณครับค่ะดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ค่ะผมเห็นด้วยกับดร.เอนะเรื่องนี้หวังว่าครั้งนี้จะได้ถอดบทเรียนนะคะ เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่อไปนี้เรื่องใกล้ตัวมากๆอีกหนึ่งเรื่องสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งค่ะเป็นกฎหมายในรูปของประกาศประกาศฉบับนี้มีชื่อว่าประกาศเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินยาวจังค่ะเอาเป็นว่าไอ้เจ้าประกาศที่มีผลเป็นกฎหมายฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมก็คือวันนี้วันนี้เป็นต้นไปดีเดย์เริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะประกาศหรือกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตให้กับคนซื้อของออนไลน์ค่ะได้ของไม่ตรงปกได้ของชำรุดค่ะไม่ได้สั่งแต่คนแต่มีคนเอาของมาส่งแล้วมาเก็บตังค์นี้เป็นต้นโอเคเราจะไปกันที่ไปกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะไปกันที่รัฐมนตรีจิราพรสินธุภัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดนัยคุณอมรรัตน์ค่ะครับครับประกาศฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองคนซื้อของออนไลน์ตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับทีนี้สาระของมันเป็นการกำหนดความรับผิดชอบทางฝั่งของผู้ขนส่งเท่านั้นหรือครอบคลุมไปถึงคนขายของออนไลน์ด้วยครับตรงนี้ขอความชัดเจนสักนิดหนึ่งครับค่ะเชิญค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือประกาศฉบับนี้ที่ออกมาค่ะจะบังคับใช้กับผู้ประกอบการขนส่งเป็นหลักอ๋อค่ะเน้นผู้ประกอบการขนส่งค่ะค่ะแต่ต่อทางผู้ขายเองอะค่ะก็จะมีต้องมีหน้าที่ร่วมกันกับผู้ขนส่งก็คือว่าประกาศฉบับนี้ค่ะเราต้องมีการส่งหลักฐานการรับเงินให้กับผู้บริโภคคือผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเช็คว่าสินค้าถูกต้องหรือไม่อย่างไรหรือใช้ประกอบในการที่จะขอคืนสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นทางผู้ขายก็ต้องทางผู้ขนส่งค่ะก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ขายว่าถ้าจะส่งสินค้าเนี่ยต้องให้ข้อมูลสองส่วนหลักๆนะก็คือข้อมูลของชื่อนามสกุลของบุคคลที่เป็นผู้ขายหรือเป็นนิติบุคคลนั้นๆเบอร์ติดต่อต่างให้ครบถ้วนแล้วก็รายละเอียดสินค้าให้ครบค่ะแต่ผู้ขนส่งเองหน้าที่หลักก็คือว่าพอส่งสินค้าเนี่ยก็คือจะต้องให้ติดผู้บริโภคในการเปิดสินค้าดูก่อนเช็คดูก่อนได้ถ้าสินค้าไม่เข้า3กรณีอย่างที่คุณนายคุณอมรรัตน์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือ1ไม่ตรงปก2คือเป็นสินค้าที่สมมุติบกพร่องหรือ3ไม่ได้สั่งซื้อเนี่ยก็ต้องให้ติดลูกค้าในการคืนสินค้าแล้วก็ขนส่งเนี่ยมีหน้าที่ต้องโฮงเงิน5วันนะคะถ้าในกรณีที่ตอนไปส่งสินค้าอาจจะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้เช็คณขณะนั้นก็ต้องให้สิทธิ์5วันในการที่จะขอคืนสินค้าได้อ๋อครับแล้วขนส่งก็ต้องคืนเงินในภายใน15วันนะคะในกรณีที่เกิดปัญหาครับอย่างที่บอกค่ะครับครับแสดงว่าประกาศหรือกฎหมายฉบับนี้ช็อตแรกก็โฟกัสไปที่คนขนสินค้าก่อนคนขนสินค้าคุณมีภาระความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรและถ้าเกิดเรื่องคนขายสินค้าก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยก็คือคนขนสินค้าก็ไปไล่เบี้ยไปพูดจาเอากับคนขายสินค้านี่ถูกต้องนะต้องค่ะในการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยอย่างแรกก็คือ1คุณมีสิทธิ์แกะดูก่อนของตรงปกไหมของชำรุดไหมถ้าไม่ตรงปกถ้ามันชำรุดตีกลับไม่จ่ายเงินได้เลยหรือถ้าเผลอจ่ายไปแล้วก็ต้องเรียกคืนได้ใช่ไหมคะก็เรียกคืนได้ภายใน5วันถูกต้องนะฮะถูกต้องค่ะโอเคในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านแล้วมีคนรับของแทนแล้วเผลอจ่ายเงินแทนไปก่อนไอ้ตรงนี้ก็ตามไปไล่เบี้ยขอคืนได้ภายหลังเช่นกันแต่ต้องอยู่ภายในอายุความ5วันถูกต้องนะฮะถูกต้องค่ะทีนี้ปัญหามันยุ่งตรงนี้สิครับสมมติว่าคนขายสินค้าเนี่ยเป็นผู้มิจฉาชีพพอเงินไหลไปถึงบัญชีของคนขายสินค้ามันปิดบัญชีมันปิดหน้าร้านหนีเลยทีนี้ถ้าเป็นเคสนี้จะทำยังไงฮะหมายถึงว่าตอนที่ซื้อสินค้ามาแล้วแล้วก็ได้รับสินค้าแล้วไอ้ตอนที่เราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะค่ะแล้วเงินมันก็ไหลผ่านไปที่ตัวคนขายสินค้าแล้วบังเอิญไอ้คนขายของเนี่ยมันไม่สุจริตนะครับมันเป็นโจรอ่ะเราซื้อตรงไงแต่ไปเจอแม่ค้าปลอมอย่างนี้ดีกว่าแล้วโอนตังไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันปิดบัญชีมันปิดหน้าร้านหนีไปเลยแล้วทำไงตัวเนี้ยอันนี้คือเป็นกรณีที่ไม่ได้ซื้อแบบเก็บเงินปลายทางถูกต้องไหมคะเพราะว่าตัวกฎหมายฉบับนี้ใช่ค่ะสำหรับผู้ที่ซื้อแบบเก็บเงินปลายทางเท่านั้นใช่ไหมคะต้องมีหน้าที่โกงเงินใช่ค่ะขนส่งจะต้องบล็อกเงิน5วันนี้ยังไม่โอนให้ผู้ขายเพื่อให้เสียผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะป้องกันมิจฉาชีพลักษณะใช่เข้าใจละหมายถึงว่าท่านรัฐมนตรีคะมันเป็นไปได้ไหมหมายถึงว่าเวลาซื้อของเนี่ยเงินเนี่ยยังจะไม่โอนให้ร้านค้าทุกร้านที่ผ่าน
ผู้ประกอบการเหรอคะต้องโอนไปที่ขนส่งก่อนเหรอคะถูกต้องค่ะขนส่งต้องถือเงินไว้5วันนะคะเพื่อแก้ปัญหานี้แหละค่ะว่าถ้าปกติเนี่ยพอขนส่งได้รับเงินแล้วก็ต้องให้ร้านค้าทันทีมันก็เลยเป็นปัญหาว่าคนซื้อพอมาตรวจแล้วเอาสินค้าโดนหลอกไปตรงปกก็คือหาเงินคืนไม่ได้แล้วเพราะร้านค้าหายไปแล้วปิดหนีไปแล้วตอนนี้ก็คือ5วันที่ให้ขนส่งโอนเงินไว้มันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้รวมถึงกรณีที่ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแล้วมาส่งบังคับขายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราคือปฏิเสธได้ถูกต้องค่ะท่านตีแล้วมันมีเคสนี้มันมีอีกเคสหนึ่งไหมคะแบบเวลาโอนเดี๋ยวนี้เวลาโอนเขาจะให้สแกนจ่ายอ่ะแล้วเวลาสแกนจ่ายมันจะสแกนไปที่ร้านค้าโดยตรงเลยไหมคะสมมติประสงค์เราเก็บเงินปลายทางหรือว่ายังไงก็ตามเราไม่ให้ส่งไปที่ร้านค้าหรือยังไงคะเรามีวิธียังไงคะค่ะก็คือประกาศฉบับนี้นะคะได้พูดชัดเจนนะคะได้ระบุชัดเจนว่าทางขนส่งต้องโอนเงินไว้5วันเพราะฉะนั้นขนส่งต้องออกแบบระบบในการรับเงินต่างๆในการที่จะจะไม่มีการจ่ายไปที่ร้านค้าโดยตรงละใช่ไหมคะต้องไปโฮไว้ที่ขนส่งเท่านั้น5วันถูกต้องถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างที่คุณอมรรัตน์คุณจะในพูดมาสักครู่นี้คืออาจจะเป็นการซื้อแบบไม่ใช่แบบเก็บเงินปลายทางคือเป็นการซื้อขายโดยตรงบนออนไลน์ถ้าเป็นการซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่มีการจดทะเบียนแบบขายตรงขออนุญาตยกตัวอย่างเช่น Shopee Lazada TikTok อย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่แล้วว่าให้ร้านค้าต้องให้ทางแพลตฟอร์มนั้นต้องโฮเงินไว้ก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะก่อนที่ส่งเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวมาตรการส่งดีตัวเนี้ยที่ออกมาที่แก้ไขกฎหมายเนี่ยมันจะช่วยอุดช่องโหว่สำหรับกรณีที่เป็นร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแบบขายตรงกับทางสคบแล้วก็อาจจะมีการซื้อแบบเก็บเงินปลายทางคือมันจะช่วยปิดช่องที่กฎหมายปกติไปไม่ถึงอะค่ะครับครับพูดกันง่ายๆต่อไปนี้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วใครซื้อของออนไลน์เข้ามาส่งของแกะดูก่อนอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินเอาง่ายสุดเลยถูกไหมถ้ามีสิทธิ์ปฏิเสธได้ถ้าไม่ตรงปกถ้าไม่ตรงปกหรือชำรุดตีกลับคืนได้เลยแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยถูกต้องค่ะแต่ถัดไปค่ะแต่ถ้าเผลอจ่ายไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมีเวลา5วันให้คุณไปทวงคืนโอเคจำง่ายๆแค่นี้ถูกไหมใช่ค่ะต้องค่ะทีนี้มันมีเคสที่จากชีวิตที่จริงๆที่บ้านผมก็ได้เราก็จะซื้อของจากแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปไม่ได้ผ่านแพลตฟอร์มมาตรฐานไม่ได้ผ่าน Shopee ไม่ได้ผ่าน Lazada อะไรทีนี้พอโอเคก็เก็บเงินไปทานนี่แหละเขาแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปเขาก็จ้างไรเดอร์ทั่วไปมาส่งของพอไรเดอร์มาเคาะประตูบ้านบอกอ้าวของมาส่งแล้วเอาจ่ายเงินคุณรูดจ่ายคุณสแกนจ่ายเลยนะเขาจะมีอะไรจ่ายกันตรงนั้นเงินมันก็จะไหลพรวดไปที่ทางด้านของแม่ค้าเลย เคสอย่างนี้ถ้าหลวมตัวจ่ายไปแล้วแล้วเกิดมีปัญหาแล้วเราจะทวงคืนไอ้ไรเดอร์ทั่วไปมันคงรับผิดชอบไม่ไหวแน่มันคงไม่ยอมรับผิดชอบไอ้เคสอย่างนี้กฎหมายมันคุ้มครองไหมแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะก็เรียนว่าถ้าสมมติว่าเป็นการซื้อกับผู้ขายทั่วไปโดยตรงทั่วไปซึ่งคืออย่างนี้นะคะของสคบเขาจะมีกฎว่าถ้าเกิดเป็นผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยถ้าจะขายออกผ่านออนไลน์ยังไงก็ต้องมาจดทะเบียนขายตรงค่ะแต่ถ้าเป็นนามบุคคลก็ถ้าเกิดมีรายได้ต่อปี1,800,000 บาทขึ้นไปถ้าจะขายซื้อขายผ่านออนไลน์ก็ต้องมาจดทะเบียนแบบขายตรงค่ะที่มันจะมีกฎหมายคุ้มครองแต่ทีถ้าเป็นส่วนที่แม่ค้าทั่วไปที่ไม่ได้เข้าระบบขายตรงเลยแล้วจ้างไรเดอร์มาส่งแล้วก็จ้างไรเดอร์ถ้าไรเดอร์นั้นนะคะเป็นไรเดอร์ที่ประกอบธุรกิจขนส่งหรือว่าเป็นมีลักษณะการขนส่งเป็นกิจธุระหมายถึงก็ส่งอยู่เรื่อยๆก็เข้าข่ายที่ต้องถูกบังคับตัว COD นี้นะคะตัวที่เป็นมาตรการส่งดีค่ะซึ่งเราก็ได้สื่อสารไปแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าตัวแม่ค้าเองก็ไม่สุจริตหมายถึงเป็นอาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วตัวไรเดอร์เองก็เป็นไม่ได้ทำเป็นกิจธุระจะเป็นคนนานๆทีขนส่งของอะไรเงี้ยค่ะอาจจะถ้าไม่ได้เข้าตัวกฎหมายเนี้ยที่ทางสคบเองค่ะเราก็มีช่องทางในการร้องทุกข์นะคะทั้งโทรเข้ามา1166หรือจะเป็นเว็บไซต์ OCPB หรือจะเป็นแอปพลิเคชันหรือแม้แต่ศูนย์ดำรงธรรมต่างจังหวัดเนี่ยคือร้องทุกข์เข้ามาแล้วก็จะรับเรื่องแล้วเราทำงานร่วมกันกับทางDE ด้วยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยถ้าเกิดเป็นลิงก์เป็นร้านค้าที่ไม่สุจริตเราก็จะส่งลิงก์ไปเพื่อให้ระงับตัวเว็บไซต์ที่ลิงก์นั้นซะหรือถ้าทางสำนักงานตำรวจชาติเองก็จะส่งงานให้ค่ะแล้วก็จะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็นำไปสู่การดำเนินคดีต่อไปใช่ซึ่งจะบอกว่าพอมีมาตรการส่งดีออกมาเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดเคส
มันจะช่วยแยกกรองพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สุจริตออกทำให้เคสที่เหลือมันน้อยลงแล้วเราก็สามารถเข้าไปจัดการได้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นสรุปนะคุณจิรพรถ้าจะมีปัญหาถ้าจะมีช่องโหว่ก็อย่างเดียวจริงๆก็คือเราเผลอไปซื้อของจากแม่ค้าออนไลน์ที่อยู่นอกระบบและแม่ค้าออนไลน์ที่อยู่นอกระบบเขาก็จ้างไรเดอร์บ้านๆทั่วๆไปนี่แหละมาส่งมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านก็ได้มาส่งอะไรประมาณนี้ถ้าเจอเคสอย่างนี้ก็อาจจะเดือดร้อนสักนิดนึงถ้าเผลอจ่ายเงินไปก่อนถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกซื้อถูกไหมคะร้องทุกได้ค่ะเพราะว่าเราก็รับเรื่องลักษณะนี้อยู่บ้างเหมือนกันครับค่ะครับเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณจิรพรขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านตีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณจิรพรสินธุภัยนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าดูแบบนี้นะจะซื้อของอะไรออนไลน์กรุณาเลือกวิเคราะห์เยอะสักนิดนึงดูหน้าดูตาแม่ค้าออนไลน์สักนิดนึงใช่อย่าไปซื้อตรงซื้ออะไรเพราะตรงนี้มันช่วยเซฟเราอย่างที่บอกไงว่าอย่างน้อยเขาโฮงเงิน5วันของแล้วไม่ถูกใจไม่ตรงปกเรายังได้มีโอกาสได้เงินคืนอ่ะยกตัวอย่างของจริงโดนมากับตัวเสื้อผ้ามือสองค่ะจากเพจ มีคนเปิดเพจแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือสองค่ะและเจ้าของเพจและคนขายเสื้อผ้ามือสองเขาไม่ได้เข้าระบบไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนกับสคบก็ขายตรงแหละและไม่ได้เข้าระบบภาษีด้วยพูดกันง่ายๆใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อของกันแบบเนี้ยใช่แล้วเขาก็บัญชีจะเวียนไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วแม้ว่าจะเป็นคนที่สุจริตก็ตามนะเขาอยู่นอกระบบอ่ะแล้วเขาก็จ้างมอเตอร์ไซค์ข้างบ้านนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ปากซอยน่ะไปส่งหน่อยแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเช่นไม่ตรงปกของชำรุดแน่ก็เหนื่อยนิดนึงก็จะเหนื่อยต้องดิ้นรนเองอาจจะไปร้องได้แต่ก็จะช้านิดนึงแต่ถ้าซื้อตามแพลตฟอร์มที่น้ำตีบอกก็คือเขาจะมีช่วยตรวจสอบให้เราอ่ะทั้งร้านค้าทั้งอะไรซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานถ้าซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานก็คือซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เปิดหน้าร้านขายของอยู่ในแพลตฟอร์มมาตรฐานใช่เขาจะไปเข้าระบบเจ้าของแพลตฟอร์มมาตรฐานนั่นแหละจะเป็นตัวการันตีใช่เพราะเขาก็จะเป็นตัวโฮงเงินไว้ให้เราเหมือนกันนะคะเพราะนั้นของถ้าไม่ตรงปกเขาก็ให้เวลาเราเหมือนกันในการที่จะแจ้งไปนะย้ำนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก3ตุลาคม2567ซื้อของออนไลน์เลือกระบบเก็บเงินปลายทางทันทีที่ส่งของมีสิทธิ์แกะดูก่อนเดี๋ยวนี้แกะดูก่อนได้นะถ้าไม่มั่นใจนะของตรงปกไหมไม่ตรงปกหรือไม่ตรงปกตีกลับถ้าเผลอลูดจ่ายไปแล้วก็มีเวลา5วันในการติดตามเอาเงินคืนรีบแจ้งเขาไปแล้วกันแต่ที่สำคัญที่สุดต้องซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เข้าระบบนะใช่ค่ะมีแพลตฟอร์มที่ชัดเจนฝากกันไว้แล้วกันเดี๋ยวนี้การหลอกลวงมันเยอะครับผมพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โอ้โหประเด็นใกล้ๆตัวอย่างเรื่องซื้อของออนไลน์มันโดนนะไปกระแทกต่อมอารมณ์เป็นประเด็นร่วมสมัยทุกคนอินกับเราเยอะเกินรู้สึกส่งข้อความกันเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนี่มีคนบอกว่าซื้อแว่นได้แถมไฟฉายเป็นไฟฉายของช่อง M-Cot เราด้วยแต่ทีมงานบอกเราไม่เคยทำไฟฉายแจกเอาล่ะสิไปเช็คแล้วกันว่าได้ไฟฉายของอะไรเอาล่ะสิมาเรื่องนี้กันค่ะอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะครับมาเรื่องนี้ค่ะคุณพรหมธรรมเวชชัยรองนายกฝ่ายความมั่นคงเพราะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงดังนั้นจึงได้กำกับดูแลสภาความมั่นคงค่ะฟังมาว่าคุณพรหมธรรมเวชชัยจะประชุมสภาความมั่นคงนัดแรกวันศุกร์ที่4ตุลาก็คือวันพรุ่งนี้ละ4ตุลาคือพรุ่งนี้นัดแรกจะเป็นนัดที่ว่ากันว่าน่าสนใจตรงที่จับตามองอะไรคะจะมีการตัดสินใจเลือกเลขาธิการสภาความมั่นคงคนใหม่คนในใช่ไหมไม่ทราบอ้าวประวัติศาสตร์ของหน่วยงานนี้คนในไหมลูกหม้อไม่ได้ขึ้นข้ามห้วยตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องเลขาสมช.เขาเกษียณเลขาสมช.ก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เกษียณละเกษียณตั้งแต่เมื่อวันที่30กันยาตั้งแต่1ตุลาก็ว่างเก้าอี้ว่างก็ไม่มีหัวเก้าอี้ว่างก็เอารองอาวุโสอันดับ1รักษาราชการแทนกันไปก่อน
ใช่ค่ะก็ใช้แบบนี้แหละเขาก็คาดกันว่าประชุมสมช.นัดแรกของคุณภูมิธรรมวันที่4ตุลาน่าจะมีการตัดสินใจเรื่องจะเอาใครมาเป็นเลขาสมช.คนต่อไปถ้าประชุมพรุ่งนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันดูอึมครึมคนในคนนอกข้ามห้วยอีกหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับที่ไหนทีมงานของเราครับเชิญครับต่อเลยครับทีมงานของเราก็ไปคุยข้อมูลเลขาสมช.ย้อนหลังกลับไปอ๋อจำได้เราเคยทำเพจมันมีข้อที่น่าสังเกตอยู่2ข้อนะเอาข้อแรกก่อนข้อแรกคือตั้งแต่2557 58ค่ะตั้งแต่ตอนที่คสช.เขาลุกขึ้นมาทำรัฐประหารแล้วตั้งแต่คสช.เข้ามาปกครองประเทศตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลคสช.และแปลงกายมาเป็นรัฐบาลลุงตู่ที่มาจากการเลือกตั้งพฤษภา57จำได้รวมเบ็ดเสร็จประมาณกลมๆก็คือ9ปีนะ9ปีกว่าๆในช่วง9ปีของสภาความมั่นคงเป็นไงคะลูกม่อไม่ได้ขึ้นคนในไม่ได้ขึ้นข้ามห้วยตลอดเสือข้ามห้วยตลอดข้ามทุกปีทุกรอบข้ามมาจากสีเขียวทหารข้ามมาจากทหารในช่วงเขาไม่ลงตัวกันหรอคะ10ปีที่ผ่านมาทหารคนไหนข้ามห้วยมาเป็นเลขาสมช.บ้างไปดูเขาไม่ลงตัวกันหรอดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากคนแรกก่อนค่ะพลเอกทวีปเนตรนิยมเข้ามาเป็นเลขาสมช.ตั้งแต่1ตุลา2558ลากเรื่อยไปจนกระทั่ง30กันยา2560สองปีคำถามก็คือพลเอกทวีปข้ามห้วยมาจากไหนครับค่ะข้ามห้วยมาจากไหนครับข้ามห้วยมาจากไหนครับข้ามห้วยมาจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะต่อจากพลเอกทวีปก็จะเป็นพลเอกวันลบลักษณะวันลบลักษณะก็เข้ามาเป็นเลขาสมช.ต่อจากพลเอกทวีปเริ่มตั้งแต่1ตุลา2560เรื่อยไปจนกระทั่ง30กันยา2562คำถามก็คือพลเอกวันลบข้ามห้วยมาจากไหนข้ามห้วยมาจากผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหมข้ามมาอีกต่อจากพลเอกวันลบก็คือพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาค่ะเข้ามาเป็นเลขาสมช.ตั้งแต่1ตุลา62เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่30กันยา63 1ปี1ปีข้ามห้วยมาจากไหนข้ามห้วยมาจากรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะข้ามห้วยหมดไม่เท่านั้นถัดไปก็จะเป็นพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เข้ามาเป็นเลขาสมช.1ตุลา63ค่ะเรื่อยไปจนกระทั่งถึง30กันยา2564ข้ามห้วยมาจากไหนข้ามห้วยมาจากรองผู้บัญชาการทหารบกถัดไปก็จะเป็นพลเอกสุพจน์มาลานิยมเข้ามาเป็นเลขาสมช.ตั้งแต่1ตุลา2564ก็ต่อจากพลเอกณัฐพลนะครับลากเรื่อยเป็นจนกระทั่งถึงวันที่30กันยา2566ข้ามห้วยมาจากไหนข้ามห้วยมาจากเสนาธิการทหารคำถามก็คือสีเขียวล้วนเลยนะทำไมจึงเกิดการข้ามห้วยคำตอบก็คือเพราะโพทหารไม่ลงตัวเป็นที่พักใจเหรอคะมีปัญหาโผที่กองบัญชาการกองทัพไทยดังนั้นจึงต้องให้ตำแหน่งเลขาสมช.พลเอกทวีปเป็นการปรับใจที่กระทรวงกลาโหมมีปัญหาโผไม่ลงตัวดังนั้นจึงต้องเอาพลเอกวันลบมาพักใจที่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงที่กระทรวงกลาโหมมีปัญหาใครจะขึ้นรองและใครจะขึ้นปลัดไม่ลงตัวใช่ไหมปลอบใจพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาด้วยการเอามาเป็นเลขาสมช.ทำไมมีแต่สีเขียวอ่ะโผทหารบกมีปัญหาใช่ไหมไม่ลงตัวใช่ไหมก็มาเลยเขาก็เอาตำแหน่งเลขาสมช.ให้บิ๊กเล็กมาปลอบใจบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ค่ะพลเอกสุพจน์มาลานิยมก็เช่นกันมีปัญหาที่โผกองบัญชาการกองทัพไทยไม่ลงตัวพลเอกสุพจน์จึงได้รางวัลเลขาธิการสภาความมั่นคงเป็นการปลอบใจเป็นการชดเชยเป็นการทดแทนเอาเป็นว่า
ในยุคของลุงตู่ในยุคของคสช.เขาหยิบฉวยเอาเลขาสมช.เลขาสมช.เป็นตำแหน่งสำหรับการแก้ปัญหาชีวิตทหารทหารบกสีเขียวล้วนๆเลยสำนัก ไม่ใช่แค่ทหารบกรวมไปถึงกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพไทยหรือบก.สูงสุดในชื่อเดิมค่ะโอเคไหมอ่ะชัดเจนนะอันนี้ชัดมากค่ะไม่ต้องอธิบายดังนั้น9ปี10ปีที่ผ่านมาในยุคในสมัยของคสช.ของลุงตู่มันก็อยู่ในสภาพทะเลาะทะแล่อย่างนี้แหละแล้วรอบนี้ล่ะทีนี้จากรัฐบาลลุงตู่ก็มาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยที่กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงก็เจิมด้วยนายกเศรษฐาก่อนใช่มั้ยใช่ค่ะก่อนนายกอิงใช่มั้ยใช่ค่ะมาเป็นนายกในยุคของนายกเศรษฐาในยุคของนายกเศรษฐาเป็นจังหวะที่พลเอกสุพจน์มลานิยมเกษียณพอดีเกษียณ30กันยา66ดังนั้น1ตุลา66นายกเศรษฐาจะเอาใครมาเป็นเลขาสมช.แทนล่ะช่วงนั้นก็ว่างอยู่พักใหญ่ก็ถูกจำได้ไหมช่วงนึงที่ว่างอยู่พักใหญ่ปรากฏว่านายกเศรษฐาก็ปล่อยให้ตำแหน่งเลขาสมช.ว่างตั้งหลายเดือนเนี่ยพี่นายถามอยู่นั่นแหละตั้งยังว่างตั้งหลายเดือนเนี่ยจำได้ก็เพิ่งมาตั้งกันต้นปี67นี่แหละค่ะดังนั้นไปดูเพจอินโฟกราฟิกแผ่นที่2เมื่อสักครู่เราพูดถึง5เลขาสมช.มาจากทหารในยุคคสช.ในยุคลุงตู่ไปแล้วใช่มั้ยครับค่ะคราวนี้มาดูเลขาสมช.ที่มาจากตำรวจบ้างประวัติศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะมีนายตำรวจ2นายด้วยกันกระเด็นกระดอนมาเลขาสมช.กระเด็นกระดอนมาเป็นเลขาสมช.คนแรกก็คือพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีค่ะเข้ามาเป็นเลขาสมช.ตั้งแต่วันที่14ตุลา2554เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่30กันยา2555ข้ามห้วยมาจากไหนข้ามห้วยมาจากไหนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคิดดูสิครับประวัติศาสตร์ของตำรวจประวัติศาสตร์ของสมช.สุดยอดนะฉูดฉาดจริงๆครั้งหนึ่งระดับผบ.ตร.กระเด็นกระดอนแล้วมาพักใจที่เลขาสมช.เกษียณที่นี่เกษียณที่ตำแหน่งนี้แม่ใช่ไหมนายตำรวจอีกหนึ่งนายที่กระเด็นกระดอนแล้วมาเป็นเลขาสมช.ก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ค่ะตั้งแต่19มีนา67ถึง30กันยา67ก็บอกแล้วไง1ตุลา66ลากเรื่อยมาจนกระทั่งถึงต้นปี67นายกเศรษฐาปล่อยให้มันว่างไม่ลงตัวจนกระทั่ง19มีนา2567จึงแต่งตั้งพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ข้ามห้วยจากรองผบ.ตร.มาเป็นเลขาสมช.แล้วก็ปลดเกษียณไปหมาดๆแล้วก็ปลดเกษียณวันที่30กันยา67ไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์เพราะฉะนั้นคำถามก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่1 ตุลา67จะเอาใครมาเป็นเลขาสมช.พี่นายมีลุ้นไหมถ้าเกิดจะประชุมพรุ่งนี้แล้วตั้งเลขาสมช.เลยคนในเขามีลุ้นใช่ไหมถ้าตั้งพรุ่งนี้นะถ้าไม่ยืดเยื้อนะมีโอกาสไหมคะ เขาบอกชื่อคนในก็มาแรงนะตอนนี้ถ้าตั้งพรุ่งนี้เลยนะถ้าเป็นคนในก็น่าจะเป็นคุณชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสมช.ใช่ค่ะแต่การเมืองเรื่องทำไมต้องมีแต่ก็ไม่ทราบทำไมต้องมีแต่ข้าราชการกลมๆทุกอย่างมันกลมไปหมดนะครับ มันกลิ้งนะฮะว่ากันไปแล้วมันเหมือนลูกเต่าบางครั้งก็มีการถ่วงเล็กๆจะเขย่าแทบตายเขย่าอย่างไรเปิดออกมามันล็อกค่ะโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่ามีคนออกมาดักคออ่ามีคนดักคอว่าคุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาสมช.จำได้ใช่ไหมครับคุณทวินอดีตเลขาสมช.เคยถูกนายกยิ่งลักษณ์สั่งเด้งไปอยู่ทำเนียบสั่งเด้งไปอยู่ทำเนียบเพื่อเปิดที่ทางที่ว่างให้กับใครบางคนจำได้เป็นเรื่องเป็นราวพอสมควรกับคุณทวินเนี่ยเอากันอย่างนี้คุณพิวพันธ์ดามาพงศ์จะขึ้นผบ.ตร.ได้ก็ต้องเอาผบ.ตร.บางคนไปอยู่ที่อื่นชัดเจนไหมต้องเปิดที่ต้องเปิดที่โอเคแล้วรอบนี้อ่ะคุณทวินเปลี่ยนสีฟ้องคุณยิ่งรักจะเป็นคดีความหวากันไปยืดเยื้อยาวนานหลายปีจบไปแล้วผมคงไม่เท้าความนะค่ะแต่เอาเป็นว่า
ครั้งนี้จังหวะนี้คุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งเคยเจ็บปวดกับเรื่องที่ถูกเด้งอ่ะนะก็ออกมาโพสต์ใน Facebook ของคุณทวินเปลี่ยนสีก่อนหน้านี้หลายวันก่อนหน้านี้ความตอนหนึ่งบอกว่าเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ทางราชการนั้นก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของทางราชการไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครดังนั้นใครจะเอาตำแหน่งเลขาสปช.ไปบำเหน็จให้ใครไปปลอบใจใครไปแลกเปลี่ยนกับใครไม่ได้เอาแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาเหมือนเป็นการดักคอว่ายามีเสือข้ามห้วยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าควรให้โอกาสคนไหนคนไหนขึ้นสักทีเถอะขึ้นสักที10ปีที่ผ่านมามัน10ปีแล้วนะมัน10ปีแล้วนะที่คนไหนถูกกดหัวใช่ค่ะไม่ได้ขึ้นนะพูดง่ายๆถูกได้ค่ะถูกได้ค่ะกันอย่างนั้นเถอะรอลุ้นแต่ก็มีคนแซวคุณทวินเปลี่ยนสีว่าคุณทวินยุคของลุงตู่ยุคของคสช.ก็ข้ามมาหมดเขาก็ทำอย่างที่คุณทวินดักคอนายกอิงนั่นแหละคุณทวินออกมาดักคอนายกอิงอย่างมีเสือข้ามห้วยนะตำแหน่งเลขาสมช.ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวไม่ได้มีเอาไว้สำหรับการบำเหน็จใครปลอบใจใครแลกเปลี่ยนกับใครนะก็มีคนถามคุณทวินกลับเหมือนกันในช่วง9ปีที่ผ่านมาในยุคของลุงตู่ในยุคของคสช.ลุงตู่ก็ดีคสช.ก็ดีมันก็ทำเหมือนยุคของคุณยิ่งลักษณ์แล้วทำต่อเนื่องด้วยนะมันก็ทำเหมือนยุคนายกเศรษฐานั่นแหละแล้วทำต่อเนื่องด้วยนะไม่เห็นคุณทวินออกมาดักคอเขาแซวกันก็แค่นั้นแหละเขาแซวมีอะไรก็แค่นั้นแหละรอรุ้นละกันจะพรุ่งนี้หรือว่าจะยืดเยอะไปยืดเยอะไปก็มีโอกาสพลิกข้ามอีกเหมือนกันไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เดือนนี้น่าจะรู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้พี่ดนัยเชียร์ใครผมว่าเอาคนไหนเถอะเอาคนไหนเอามืออาชีพทางด้านของงานความมั่นคงจริงๆขึ้นมาทำหน้าที่เถอะเพื่อชาติสภาความมั่นคงชื่อมันก็บอกถูกไหมดังนั้นต้องใช้มืออาชีพทางด้านของความมั่นคงทหารแม้ดูแลความมั่นคงแต่เป็นความมั่นคงในคนละมิติกับสภาความมั่นคงเอาทหารมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงไม่ใช่เรื่องถูกฝาถูกตัวคุณเอาตำรวจซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมาดูความมั่นคงมาทำหน้าที่เลขาสภาความมั่นคงดูแลความมั่นคงมันก็ผิดฝาผิดตัวถูกไหมผมก็แสดงความเห็นได้แค่นี้เองพักสักครู่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะจากลิทัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์ปิดท้ายด้วยรายการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผู้คนสักคนหนึ่งดีกว่าใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลระดับเพลย์เมเกอร์ทางการเมืองหรือทางไหนตัวทำเกมเกมฟุตบอลหรือเกมการเมืองหรือเกมอะไรคะทุกอย่าง ทุกอย่างผู้ชายคนนี้ใช้คำว่าทำเกมน้อยเกินไปต้องใช้คำว่ากำหนดเกมผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลระดับผู้กำหนดเกมค่ะกำหนดเกมเลยนะเขาก็คือกำหนดทั้งเกมการเมืองและกำหนดทั้งเกมฟุตบอลกำหนดเกมฟุตบอลก็เพราะเป็นเจ้าของทีมบุรีรัมย์นั่นก็คือคุณลุงเนวินนั่นเองขณะวันเกิดลุงเนวินขณะพรุ่งนี้ลุงเนวินก็เป็นผู้กำหนดเกมทางการเมืองค่ะเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ลุงเนวินจะครบ66ขวบโอเคดังนั้นลุงเนวินจึงโพสต์ใน Facebook ของลุงเองด้วยข้อความดังต่อไปนี้ขออภัยที่ไม่ได้เชิญขออภัยถ้าไม่ได้อยู่ต้อนรับขอบคุณที่มาทำบุญร่วมกันขอบคุณแทนคนบุรีรัมย์ทุกคนลุงมีเราเรามีลุงเรามีเราตลอดไปแล้วก็เป็นรูปพนมมือทำบุญแล้วส่งสลิปมาแจ้งกันโรงพยาบาลบุรีรัมย์จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทุกท่านครับเอาแค่อย่างนี้มันเกิดลุงเนวินคิดว่าจะได้เงินทำบุญไปช่วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์สักกี่ล้าน20ล้าน เอาทำไม20ล้านเนี่ย20ล้านน้อยไปเหรอน้อยไปเหรอเท่าอายุเลยครับ66ล้านเหรอเดี๋ยว66ล้านก็ได้นะคะลุงเนวินผมได้แก๊กจากในสตูหวยออก
เมื่อวันที่1ตุลาใช่ไหม65ออก65ออก65วันที่1ตุลาเป็นวันที่ลุงเนวินอายุเต็ม65ค่ะวันพรุ่งนี้4ตุลาจึง66ไปแตะที่66ค่ะก้าวเข้าสู่ดังนั้นจำนวนเงินที่ได้รับ67เลยไหมบวกอีกหนึ่งเอาไหมมันน่าจะเท่าไหร่60ไหมฮะ66เหรอ67บวก1ไงอายุ66บวกอีก1ก็เป็น67เดี๋ยวไอ้67บาทหรือไงล้านเวอร์ใครเขาบาทการล้านแหมเวอร์แล้วหมดเวลาแล้วเวอร์67อ่ะเดี๋ยวดูถ้าเกิดออกมาตัวเลขนะไม่แน่นะของนี้ท้าทายกันไม่ได้ถ้า67ล้านภาษาหวยมันต้องเติม0ไปอีกตัวนะเป็น670นะไม่ใช่ทื่อๆแบบ67นะทำไม670อ้าวงงแล้วภาษาหวยมา670ไปหมดเวลาแล้วลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ